โอปอสุชาตาช่วงสีคว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand 2024การประกวด Miss Universe Thailand 2024รอบไฟนอลค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่พลิกโผนะคะโอปอสุชาตาช่วงสีตัวแทนจากกรุงเทพมหานครเป็นผู้คว้ามงกุฎ Moa Award Starlight Crown ส่วนรองอันดับหนึ่งได้แก่สุริสาสุสันนาเรนูนตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตค่ะและรองอันดับสองคือมุกการลึกไทยทัศบุตรตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับโอปอสุชาตาช่วงสีปัจจุบันอายุ20ปีเติบโตที่จังหวัดภูเก็ตจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและกำลังศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครอบครัวทำธุรกิจส่วนตัวในใจกลางเมืองเก่าภูเก็ตค่ะโอปอสามารถพูดได้ถึง3ภาษาด้วยกันนะคะทั้งภาษาไทยอังกฤษและจีนด้วยความสูงถึง180เซนติเมตรทำให้เธอเข้าสู่วงการนางแบบจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่เวทีนางงามประเดิมเวทีแรกคือการประกวดนางงามรัตนโกสินทร์เวทีต่อมา Miss Universe Thailand 2022ซึ่งเธอก็สามารถเอาชนะใจกรรมการจนได้ครองตำแหน่งรองอันดับ3มาได้สำเร็จแล้วก็ได้ขึ้นสู่รองอันดับที่2ในเวลาต่อมาเพราะว่ามีผู้สละสิทธิ์1คนจนกระทั่งในปีนี้ค่ะความฝันของเธอนั้นเป็นจริงโอปอกลับมาคว้ามงกุฎสู่จักรวาลได้สำเร็จสำหรับ Moa Starlight Crown นั้นนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากดาวเหนือสื่อถึงการเดินทางเพื่อบรรลุปณิธานโดยตัวเรือนมงกุฎประดับด้วยเหล่าดวงดาวสัญลักษณ์ของความอุตสาหะซึ่งดวงดาวแต่ละดวงเป็นดั่งตัวแทนแห่งความมุ่งมั่นย้ำเตือนว่าทุกความสำเร็จนั้นได้มาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องและความแน่วแน่ต่อจุดมุ่งหมายซึ่งก็เรียกได้ว่าโอปอนั้นเธอสมมงจริงๆค่ะ